เอาชมนะฮะนี่เอาแม่พิมพ์เขาเรียกว่าเชียงแสนพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับเชียงพิมพ์ใหญ่เพราะว่าทำไมต้องเรียกพิมพ์ใหญ่เพราะว่านี่เกศไม่ทะลุซุ้มอันนี้เป็นเชียงแสนนี่ทะลุซุ้มอันนี้เชียงแสนพิมพ์พระประธานนะฮะนะสอนดูกันไปเลยสอนดูจากแม่พิมพ์แต่ท่านอย่าลืมนะหูเนี่ยจริงๆถ้าเป็นพระจริงต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับนะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ดูผ่านกันไปแล้วเอามาดูพิมพ์เชียงแสนพิมพ์ใหญ่นี่หูตรงนี้จริงๆต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นพระนะครับผมจะให้ท่านชมทดลองพิมพ์เลยนี่นะเห็นไหมครับนะทดลองพิมพ์ดูกันชัดๆไม่ทะลุซุ้มนะครับต้องลองพิมพ์แต่มันหดนะฮะนี่เห็นได้ยังฮะแม่พิมพ์องค์เมื่อกี้ก็นะดูตรงนี้เป็นตุ่มก็คือเชียงแสนชนแค่ชนซุ้มที่ตามที่ในตำราบอกหูเมื่อกี้ถ้าแม่พิมพ์หูจะฝั่งนี้หูนี่สั้นเห็นไหมฮะหูนี่สั้นอันนี้หูยาวแล้วก็มีเส้นทิพย์สองเส้นนะครับตำตำลานะครับองค์นี้ตอนนี้ก็มีอยู่ที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็พอรู้จักกันนะฮะเห็นท่านบูชาไปทั้งหมด21ล้านอันนี้คือองค์พระจริงนะครับพระนี่ออกจากเขตก็ยังไม่ได้ถูกอากาศเท่าไหร่เห็นไหมฮะดูง่ายๆนะฮะสังเกตหูชนบ่าตรงนี้เป็นตุ่มนะฮะก๊อปเอามาจากแม่พิมพ์เป๊ะหูตรงนี้สั้นเส้นทิพย์เส้นทิพย์ให้ดูอีกครั้งนะครับให้ดูอีกครั้งอันนี้แม่พิมพ์นี่ปื๊ดมาเนี่ยแต่แม่พิมพ์ท่านต้องดูกลับกันนะครับเดี๋ยวเอาชัดๆเห็นไหมครับนี่แม่พิมพ์นะที่ผมบอกหูไม่ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเส้นทิพย์นี่ตรงนี้เป็นตุ่มนะฮะนะครับมีเก็บไว้นะครับอันนี้ทดลองพิมพ์ทดลองพิมพ์เห็นไหมครับถ้าพระแท้ๆเนี่ยเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะเป๊ะกับแม่พิมพ์เลยนะหูเห็นไหมครับอันนี้อู่ทองไปแล้วอู่ทองยังนี่เชียงแสนสุโขทัยไปแล้วนะครับนะให้ท่านได้ชมแบบจุใจนี่ก๊อปเข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะนะนี่องค์พระจริงองค์นี้ก็ล้านเดียวครับทำบุญข้าวสารไม่ต้อง21ล้านนะครับนะมีแม่พิมพ์มีรองพิมพ์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะมีประวัติศาสตร์นะครบเลยถ้าประวัติศาสตร์ 20% นะก็เมื่อกี้โชว์ประวัติศาสตร์ไปแล้วแม่พิมพ์อีก 20% ก็เป็น 40% ทดลองพิมพ์อีก 20% ก็เป็น 60% นะครับองค์พระนี่ 20% ก็เป็น 80% นะครับแล้วก็วิเคราะห์อายุนะอีก 20% นะก็จริงๆมันก็มีแต่มันอยู่ในคดีอยู่ยังไม่ได้เอามาโชว์นะครับวิเคราะห์ได้ไป156ปีนะฮะเท่ากับพระองค์นี้ 100% เต็มนะครับล้านเดียวพอครับทำบุญที่นู่นเลยนะฮะผมไม่รับนะฮะทำบุญที่ชลบุรีนะครับส่วนมาสมบัติ3แผ่นดินชลบุรีครับอันนี้ก็จะมาไล่ดูพิมพ์รู้สึกว่าเชียงแสนไปแล้วสุโขทัยไปแล้วนะครับอู่แสนสุขอีกรุ่นหนึ่งนี่อันนี้จะมีเส้นบางๆอยู่นะฮะหนึ่งเส้นนะครับท่านดูนี่แม่พิมพ์นี่แม่พิมพ์นะต้องดูกลับกันนะครับถ้าเป็นองค์พระด้านนี้ก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับดูผู้สร้างดูผู้สร้างเจียรนัยนะครับ2411นะครับนี่เห็นทรายนะฮะนี่วิจารณ์นะฮะเนี่ยบางมากเลยวิวอิวินี่
จออานรอนะครับจออานรอนอกรันนะฮะ2411นี่นอกรันนะครับข้างบนคำว่าหลวงหอเหบนะฮะรอลิงแล้วก็วอแหวนงองงูนะครับพลิกมาด้านนี้นะฮะนี่นะนี่หลวงวิจารณ์นะฮะแล้วก็ต่อไปก็ดูองค์พระนี่องค์พระนะครับองค์พระเห็นนะฮะนะไม่ทะลุซุ้มนะครับแล้วเส้นทิพย์นี่เส้นหนึ่งบางๆเนี่ยนะอันนี้มันคาบมันปิดอยู่นะครับเนี่ยองค์เนี้ยที่เขาไล่ล่ากันนะ35ล้านนะครับอันนี้หยกนะฮะเนี่ยหยกเขียวนะที่ขาวๆคาบๆนี่จะเป็นพวกแคนไซหรืออะไรสักอย่างนะฮะน่าจะเป็นปูนแคนไซที่เก่านะครับเก่าแล้วก็มันออกมาเคลือบอันนี้ด้านหลังนะแตกลายสังคโลกนะฮะข้างหน้าไม่แตกนะฮะแต่ข้างหลังแตกอันนี้น่าจะเป็นหยกนะครับนะมวลสารนี่ทองคำนะเนี่ยนะฮะแตกลายสังคโลกอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดโป่งนะครับอย่างนี้อิฐแดงมวลสารค่อนข้างละเอียดต้องไล่ดูนะตอนนี้ทดลองพิมพ์เนี่ยยังหาไม่เจอนะได้แต่ทดลองพิมพ์อันนี้มาแทนก็ใกล้เคียงแต่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่นะครับนี่ทดลองพิมพ์อันนี้ไม่มั่นใจนะฮะแต่เป็นพิมพ์อู่ทองแน่นอนนะฮะอู่ทองคือถ้าทะลุซุ้มเนี่ยมีเส้นหนึ่งสังเกตง่ายๆว่าตรงเนี้ยมีเส้นหนึ่งชัดๆเนี่ยนะก็เป็นอู่ทองพิมพ์พระประธานแต่ซุ้มตรงเนี้ยต้องทะลุนะครับอันนี้ไม่ทะลุก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะเส้นนี้นะฮะชายจีวรหนานี่นะพิมพ์ใหญ่กับสองพิมพ์เท่านั้นเองนะครับนะเส้นคอที่ในตำราบอกนะครับหน้านี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นผลอะไรนะอันนี้ให้ท่านดูเป็นฝันตานะครับดูบนสารนะฮะนี่บนสารนะเยอะๆเลยนะครับก็สุโขทัยชุดแรกชุดต่อไปก็เชียงแสนแล้วก็จะมาอู่ทองอู่แสนสุขครับไว้พบกันครับ